อันนี้คือรถเช่าที่ตลาดลงเกลือนะครับขอถ่ายรูปคนที่เช่ารถกับพาสปอร์ตไว้ครับสำหรับเช่ารถ100บาท150บาทครับถ้าเป็นรถก็300บาท3ชั่วโมงประมาณนั้นตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าด่านชายแดนตลาดลงเกลือแล้วนะครับทางนั้นก็คือหน้าด่านเดี๋ยวผมจะพาเดินชมตลาดลงเกลือเราจุดเซเว่นที่นี่ตอนเช้าตอนเย็นเข้าจูนออกมานอกร้านก่อนจะข้ามฝั่งก็ของเซเว่นฝั่งเราจะถูกกว่าเซเว่นฝั่งนู้นที่ปอยเป็ดมีเซเว่นหนึ่งร้านแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปใส่วีดีโอตรงนี้เป็นจูรถด้วยเป็นจุดเช่ารถด้วยสำหรับคนที่จะเอามอไซค์ขี่เที่ยวในตลาดนี่ครับตรงใหญ่มันก็เลยเดินยากก็เลยมีกิจการเช่ารถคนทางนี้ก็กินหอยนี่นะครับนิยม อร่อยเป็นแบบลวกแบบเค็มๆนี่เคยกินละร้านเช่ารถมีหลายร้านอันนี้ผมจะให้ดูโซนของรองเท้านะครับเขาจะมีแยกโซนแยกร้านอยู่หลายจุดหลายที่ก็จะอยู่คนละจุดละที่นอกจากรองเท้าก็มีของเล่นก็อยู่ผสมกันครับรับล็อกนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่าผจญภัยเสื้อหมวกกล่มผสมขายรวมครับอันนี้เป็นเมนกลางที่น่าจะทำเลเหมาะที่สุดของตลาดลงเกลือนะครับสินค้าที่มาจนมากก็จะรวมคลักกันก็เป็นเสื้อผ้ามีทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งมือสองอันนี้ก็ไม่รู้แต่ดูตาดีได้ตาลายเสียคงบอกว่าสินค้ามือสองถ้าเป็นของแก้ที่นี่ก็ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันก็เคล้ากันไปครับก็มีร้านผ้าม่านผ้าห่มครับฝั่งนั้นก็ผ้าม่านผ้าห่มอันนี้เป็นซอยแรกระหว่างซอยก็มีแยกซอยเข้าไปแต่เห็นว่าเมื่อก่อนจะเป็นมีความต่างก่อนโควิดคนจะเดินแน่นนะครับจะไม่ลงเลนอย่างนี้เหมือนที่ผมเคยบอกตอนนี้เขามีหน้าร้านทางออนไลน์ก็จะส่งขายกันทางออนไลน์ก็เลยร้านค้าดูเหมือนคนเดินน้อยก็เป็นการขายรวมอันนี้เป็นเครื่องครัวมีเข็มขัดนาฬิกาแว่นตาเครื่องครัวครัวฝั่งนั้นก็จะผสมเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้ามีทั้งใหม่ทั้งเก่าต่อมาก็เป็นกลุ่มรองเท้าครับที่เห็นกองไว้นี่เขาก็ให้เลือกนะลูกค้าเลือกเอาคู่ละ20บาทก็เป็นกลุ่มบางกลุ่มก็50บาทเนี่ยไปทำความสะอาดแล้วก็ขายอะไรประมาณนั้นครับก็มีผสมกันไปฝั่งโน้นก็รองเท้าที่เราเห็นว่าเขาขายคู่ละ50นี่แหละครับก็มาเหมานี่บางทีเหมากระสอบคู่ละ20บาทครับแต่เลือกไม่ได้ก็มีตอนนี้เขาให้เลือกนะครับเมื่อก่อนนี้เลือกไม่ได้ครับก่อนโควิดโซนนี้ก็รองเท้าทั้งโซนดูนะครับระหว่างซอยที่ไม่มีคนดูก็จะเป็นแบบโกดังที่คัดแยกของอะไรเงี้ยทำความสะอาดไว้ประมาณนี้ก็ไปวางก็เป็นกลุ่มรองเท้าที่วางนี้เขาเอามาตากแดดด้วยมีคนซื้อเขาก็ขายนะครับมาโซนนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเขาก็ทั้งปีกทั้งส่งนะครับอุปกรณ์
็นการขายคละมีทั้งรถไฟฟ้านะมอเตอร์รถของเล่นครับล็อกนี้จะเป็นรถไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่ผสมกับรองเท้าท่านก็ขายเครื่องพลาสติกเครื่องฟูนี่ครับที่เห็นเขาเช่ารถเนี่ยเขาเช่าเราก็ขี่ไปหาดูของนะครับกลุ่มนี้จะเป็นรถไฟฟ้าซะส่วนใหญ่ครับฝั่งโน้นก็เป็นรถไฟฟ้าเกือบทั้งหมดนี่เป็นเครื่องครัวเครื่องครัวของใช้เราก็ขายปีกขายส่งงานนั้นอันนี้ก็จะเป็นขายเครื่องนุ่งห่มขายล่มขายของใช้จิวถักกลุ่มนี้เสื้อผ้าเด็กครับผ้าม่านอันนี้ผ้าม่านทั้งซอยอันนี้ก็เป็นเครื่องห่มอันนี้ห่มผ้าม่านเกือบทั้งหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับล็อกนี้ก็อาจจะพอแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูล็อกต่อไปมีทองด้วยนะครับทั้งซอยนี้ร้านทองหมดเลยแต่ไม่มีคนเข้าอันนี้ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นโซนขายลมนี่นะครับเวลาเขามาซื้อของเขาก็จะมาสั่งไว้แล้วก็จะมีหมายเลขรถจอดที่ไหนร้านที่เท่าไหร่จะมีรถไปส่งบางทีก็เลือกเสร็จหมดแล้วเขาก็ไปรอที่รถแล้วก็โทรให้ไปส่งเพราะว่าของบางอย่างมันเอาไปไว้เลยไม่ได้นะก็มีอาจจะมีการขโมยเกิดขึ้นประมาณนั้นล็อกข้างหน้านี่ก็ขายทองเข้ามารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเครื่องเสียงนี่ก็เสื้อผ้าก็ทางหน้าก็มีคนเดินอยู่พอเข้าไปกลางซอยก็จะเสียเปรียบหน่อยหมวกครับหมวกอันนี้ก็อุปกรณ์ตกแต่งรถเครื่องใช้ไฟฟ้าคือการขายแบบรวมๆหาตั้งกล้องโทรศัพท์เนี่ยครับนะครับผมจะให้ดูสองล็อกแรกครับมันมีห้าตลาดนะครับมันต่อเนื่องกันไปเลยผมก็จะเดินที่ตลาดก็ดูก่อนนะครับว่าผมจะไม่เดินทั้งหมด